นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาครับวัดจันทร์นะครับวัดจันทร์ก็เป็นวัดหนึ่งที่ครูบาศรีวิชัยนะครับได้ร่วมบูรณะแล้วก็มีการสร้างพระธาตุที่นี่ครับดั้งเดิมเนี่ยที่ผมศึกษาประวัติมาคือดั้งเดิมเนี่ยเป็นมีพม่านะครับผมทุดงผ่านมาทางนี้แล้วก็มาจำศีลอยู่ที่นี่นะครับเมื่อสมัยก่อนแล้วครับนานมากแล้วตอนนี้ทางวัดปิดนะครับผมแล้วก็สร้างพระธาตุขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่เสร็จแล้วก็จนครูบาศรีวิชัยนะครับได้ทุดงมาที่นี่ผ่านมานะครับเจอพระธาตุก็ร่วมกับชาวบ้านครับบูรณะพระธาตุจนเสร็จแล้วก็นี่ครับตั้งวัดขึ้นนะครับเป็นวัดจันทร์ครับก็เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งนะครับของอำเภอกัลยาณิวัฒนาครับวัดจันทร์นี่ครับเป็นบริเวณหน้าวัดจันทร์แล้วก็ที่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นวิหารแว่นกันแดดนั่นนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับนั่นคือนี่นะครับที่เรียกว่าวิหารแว่นกันแดดก็เนื่องจากว่าชาวบ้านนะครับต้องการเนื่องจากมีการขโมยนะครับก็เลยติดเป็นกระจกสีดำไว้นะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นด้านในครับครับวิหารแว่นกันแดดครับนี่ครับที่วัดจันทร์ครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาครับอำเภอที่878ของประเทศไทยครับ